พูดถึงเรื่องของชิ้นส่วนจรวด Long March 5B กันค่ะเพราะว่าหลังจากทางที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดาได้มีการเตือนว่าชิ้นส่วนตัวนี้จะตกลงสู่พื้นโลกในวันที่31กรกฎาคมหรือว่าวันพรุ่งนี้และก็อาจจะกระทบกับไทยนะคะความเสี่ยงร้อยละ 1.2 แต่ว่าล่าสุดมีการคาดการณ์กันว่าชิ้นส่วนตรงนี้จะไปตกอยู่ที่บริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนใต้เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยเรื่องนี้กันนะคะเป็นความรู้รวมไปถึงการรับมือกับวัตถุทางอวกาศในอนาคตด้วยไปพูดคุยกันนะคะกับดร.สิทธิพรชาญนำศิลป์ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศนะคะพูดคุยกันผ่านระบบ 2B Room ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับค่ะผลการคาดการณ์ล่าสุดว่าตัวชิ้นส่วนของจรวด Long March 5B เนี่ยจะไปตกตรงไหนคะอาจารย์ตอนนี้เบื้องต้นนะข้อมูลตอนนี้นะครับที่เราวิเคราะห์กันอยู่เนี่ยน่าจะตกบริเวณมหาสมุทรอินเดียตอนใต้ครับครับแล้วจะกระทบขนาดไหนฮะหลังจากตกลงมาแล้วฮะอาจารย์ครับเพราะว่าตามรายงานที่เรารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานนี้ชิ้นส่วนที่ลงมาเนี่ยช่วงแรกเนี่ยจะมีน้ำหนักถึง21ตันหรือประมาณ 20,000 กว่ากิโลฮะอาจารย์ครับก็จากประมาณวิเคราะห์เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะน้อยกว่าครึ่งนึงนะครับก็น้อยกว่า10ตันลักษณะชิ้นส่วนเนี่ยจะก็จะเป็นการแตกเป็นชิ้นๆเป็นโลหะหรือว่าเป็นเศษอิเล็กทรอนิกส์ของจรวดออกมาครับผมครับอ๋อแล้วก็ค่อยๆกระจายแตกลงในมหาสมุทรอินเดียเป็นหลักครับนักข้อมูลตอนนี้นะครับเพราะว่าความแม่นยำจริงๆจะอยู่ในช่วง1ชั่วโมงแรก1ชั่วโมงก่อนตกนะครับเนื่องจากว่าชั้นบรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตัวนี้เป็นแรงเสียดทานชนิดนึงที่มีผลต่อการคาดการณ์การตกของตัวจรวดเนี่ยครับครับประมาณกี่โมงครับมาถึงพื้นโลกจริงๆเพราะเราจะได้ทราบกันก่อนล่วงหน้าประมาณ1ชั่วโมงอย่างที่อาจารย์สิทธิพรบอกไหมตอนนี้ผมประมาณก็คือประมาณช่วงเวลาก่อน6โมงก่อนหลังเที่ยงคืนไปเนี่ยก่อนเช้าประมาณ 6-7 โมงนะครับนี่คืออย่างช้าสุดหมายถึงเวลาในประเทศไทยหมายถึงเวลาในประเทศไทยเหรออาจารย์ใช่ครับประมาณ 6-7 โมงเช้าอย่างนี้แหละฮะนี่คืออย่างช้าสุดครับตอนนี้ผมบอกในช่วงวินโดได้ครับอย่างเช่นว่าวันแรกที่เราประกาศไปเนี่ยคือเป็นช่วงวันก่อน1วันใช่ไหมครับตอนนี้เริ่มแคบมาแล้วก็จะประมาณสัก4ทุ่มถึงประมาณ 6-7 โมงเช้านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวประมาณ4ทุ่มเนี่ยเราจะได้ข้อมูลคำนวณเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยก็จะแคบลงอาจจะเหลือตีหนึ่งถึงตีสามอะไรประมาณนี้ครับเข้าใจแล้วฮะครับค่ะอาจารย์คะแล้วตอนแรกที่มีการประเมินว่าอาจที่จะตกมาในประเทศไทยค่ะถ้าเกิดว่าตกมาจริงๆเนี่ยความรุนแรงมันจะมากน้อยขนาดไหนคะเบื้องต้นเนี่ยที่เราดูจากจรวดเนี่ยน่าจะใช้เชื้อเพลิงค่อนข้างน่าจะหมดแล้วนะครับในการส่งตัวว่นเทียนขึ้นไปโมดูลของสถานีอวกาศของจีนครับทีนี้ตกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนเศษโลหะที่กระทบลงมาครับหล่นลงมาถามว่ามีอันตรายไหมก็มีอันตรายครับถ้าเกิดตกโดนประชาชนเนี่ยอาจจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้หรือทำให้บ้านเรือนหลังคาทะลุหรือเสียหายได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเบื้องต้นเนี่ยตอนนี้ที่เราประเมินการเนี่ยน่าจะตกมหาสมุทรอินเดียนะครับไม่น่าจะตกแผ่นดินไทยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำวิเคราะห์ต่อเนื่องอย่างเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยนะครับประมาณ 4-5 ทุ่มน่าจะมีข้อมูลใหม่เพิ่มขึ้นครับครับอาจารย์ฮะในอนาคตเนี่ยนะครับผมถามตรงๆเลยนะครับมันมีโอกาสที่จะมีชิ้นส่วนแบบนี้ตกลงมาได้อีกตลอดเวลาหรือเปล่าครับเพราะว่าภารกิจด้านอวกาศหลังจากนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายประเทศก็จะมีการส่งอวกาศจรวดไปที่อวกาศเพิ่มขึ้นชิ้นส่วนต่างๆมันก็จะหลุดล่วงมาแบบนี้อีกป่ะฮะครับจริงๆแล้ววัตถุอวกาศหรือขยะอวกาศหรือดาวเทียมที่ไม่ใช้งานแล้วหรือเป็นจรวดเนี่ยตกกลับมาสู่โลกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราส่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยใช่ฮะขึ้นอย่างทวีคูณเลยครับแต่ว่ากรณีชิ้นนี้มันชิ้นใหญ่เหมือนกรณีที่ผ่านมาคือเป็นเทียนโกงหรือว่า Long March 5B เหมือนกันก่อนหน้านี้ประมาณต้นปีนะครับ ชิ้นใหญ่ก็เลยไม่เผาไม่การเสียดสีชั้นบรรยากาศเนี่ยน่าจะมีบางส่วนเหลือเพราะฉะนั้นด้วยวงโคจรที่มันกลับมาเนี่ยมันมีผ่านประเทศไทยทำให้จิสตาเองเนี่ยต้องมอนิเตอร์และติดตามหากมีความเสี่ยงเราก็จะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นปป.เป็นต้นครับครับครับทำไมชิ้นส่วนหรือว่าวัตถุจากอวกาศมันถึงหลุดล่วงลงมาในพื้นโลกได้มันไม่ลอยอยู่ในอวกาศค้างไว้แบบนั้นเลยฮะอาจารย์งี้ครับอย่างพูดในอวกาศเนี่ยมันก็จะมีแรงเสียดทานหรือแรงต่างๆที่มากระทำนะครับครับโดยเฉพาะใกล้โลกเนี่ยจะเป็นแรงเสียดทานน่ะมีพลังมีเป็นตัวปัจจัยหลักเลยคือชั้นบรรยากาศนะครับทำให้ค่อยๆช้าลงแล้วก็ตกลงมาเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องตกลงมาครับและนอกจากนี้เนี่ยถ้าลองนึกภาพตามนะครับถ้าเราส่งขึ้นไปอย่างเดียวเลยนะครับมันก็จะหนาแน่นด้วยวงโคความเร็วในวงโคจรเนี่ยประมาณ 7-8 กิโลเมตรต่อวินาทีต่อวินาทีนะครับกระสุนปืนต่อให้เป็นชิ้นเล็กๆก็ตามเนี่ยน็อตตัวนึงก็เหมือนกระสุนปืนทำให้ดาวเทียมเสียหายได้จริงๆมันจะผมขออนุญาตตัวอย่างง่ายๆคือเหมือนกรณีภาพยนตร์เรื่อง Gravity ครับที่นางเอกโดนขยะอวกาศยานโดนขยะอวกาศชนแล้วต้องหนีลงมาให้ได้นี่ก็เป็นประเด็นนึงเพราะว่าใน UN เองเนี่ยเขาก็มีวิธีการดำเนินการเป็นไกด์ไลน์นะครับว่า
ถ้าหลังจากจบภารกิจแล้วหมายว่าดาวเทียมอย่างเช่นกรณีไทโชเนี่ยจบภารกิจภายในจบภารกิจแล้วภายใน25ปีเนี่ยต้องกลับมาสู่โลกเพื่อลดขยะอวกาศในอวกาศครับหรือว่าถ้าอยู่ดาวเทียมค้างฟ้าต้องไปสู่สังอวกาศเป็นต้นครับอ๋อเพราะฉะนั้นคืออนาคตเขาก็จะมีแนวทางในการลดขยะอวกาศอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันก็อาจจะมีบางชิ้นส่วนที่อาจจะหลุดลอดลงมาแล้วก็ตกลงมาในพื้นโลกจุดใดจุดหนึ่งก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่คาดการลำบากว่าจะตกมาในพื้นที่ไหนในอนาคตถูกไหมอาจารย์ฮะมันมี2กรณีครับกรณีที่เราควบคุมได้เช่นถ้าเป็นยานอวกาศมีเชื้อเพลิงเหลืออยู่เนี่ยครับเราสามารถปรับวงโคจรแล้วก็ให้กลับลงมาคำนวณตามที่เรากำหนดได้แต่กรณีนี้เขาเรียกว่า uncontrolled ของตัวจรวดนะครับคืออย่างตัวนี้ควบคุมไม่ได้อย่างชิ้นนี้ที่อยากลองมาร์ส 5B เนี่ยตัวนี้ควบคุมไม่ได้ใช่ครับเพราะมันมีชื่อเพลิงแล้วก็ไม่มีหน่วยตัวควบคุมแล้วเขาก็กลับมาตามธรรมชาติมาตามแรงโน้มถ่วงตามแรงเสียดทานครับครับแต่ยืนยันแต่ยังไงก็ตามยังไม่มีโอกาสที่จะตกมากระทบกับส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นดินในประเทศไทยใช่ไหมอาจารย์ณปัจจุบันตอนนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นยังมันก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจจะต้องคำนวณอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งเพื่อความแน่ใจแต่ว่าณถึงเวลานี้ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มณเวลาในประเทศไทยเรายังมองไม่เห็นความเสี่ยงหรือว่าความน่าจะเป็นที่จะกระทบจุดใดจุดหนึ่งในประเทศถูกไหมอาจารย์แต่ว่าเดี๋ยวเราต้องรออย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่อาจารย์บอกอาจจะสักประมาณสี่ทุ่มของคืนนี้ที่เราจะต้องคำนวณถูกไหมฮะครับถูกต้องครับค่ะแล้วล่าสุดทางด้านของทิสตาเองก็มีการจัดระบบเขาเรียกว่ากับการจราจรทางอวกาศนี่เป็นทีมที่เราพัฒนาเองหรือเปล่าคะครับมันเป็นเครื่องมือจริงๆเขาเรียกว่า Space Traffic Management นะครับแต่ว่าในทิสตาเราเองเราตั้งชื่อว่า Circon นะครับชื่อเล่นเหมือนชื่อง่ายๆทีนี้ต้องบอกว่าดาวเทียมเนี่ยทุกดาวเทียมเนี่ยเหมือนเราขับรถนะครับผมเปรียบเทียบนะครับถ้าเราไม่มีตัวการไฟจราจรไม่มีคนขับไม่รู้ทิศทางเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นชนในอวกาศได้ถูกไหมครับค่ะทีนี้ระบบนี้ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้กับเจ้าของดาวเทียมทุกดวงเพื่อที่จะทำการวางแผนปรับวงโคจรเพื่อให้หลบจากขยะอวกาศหรือดาวเทียมด้วยกันเองไม่ให้ชนกันนะครับจริงถ้าเองเรามีดาวเทียมก็ต้องใช้เพราะฉะนั้นเราพัฒนาระบบนี้ขึ้นมาก่อนหน้านี้มีบริษัทมาเสนอราคาเราจากต่างประเทศนะครับก็ปีหนึ่งหกล้านบาทแต่เราพัฒนาขึ้นมาเองเนี่ยประมาณ2 ล้านบาทเองแล้วก็สามารถดูได้หลายดาวเทียมด้วยนั่นต่อดาวเทียมนะครับก็จะกลุ่มไปถ้าเกิดอนาคตจิสต้ามี3ดวงอีก2ดวงเป็น3ดวงเนี่ยก็จะเป็น18ล้านแต่ตอนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มเราก็ใช้ของเราเองนะครับครับคือเป็นระบบการจัดการจราจรในอวกาศเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับดาวเทียมดวงอื่นๆหรือว่ายานขนส่งต่างๆด้วยเพราะในอนาคตก็มีแต่จะเพิ่มขึ้นตลอดทีนี้ฮะอาจารย์สิทธิพรฮะคือกรณีของชิ้นส่วนจากจรวดที่อาจจะหลุดล่วงลงมาอีกในระยะต่อๆไปเนี่ยนะครับมันมีโอกาสไหมฮะว่ามันจะมีชิ้นที่ขนาดใหญ่กว่านี้น้ำหนักมากกว่า21 ตันแล้วก็แม้ว่าจะถูกแรงเสียดทานจากชั้นบรรยากาศของโลกแต่ว่าชิ้นส่วนที่ตกลงมาถึงพื้นโลกเนี่ยก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่เรามีวิธีการหรือว่าทั่วโลกเขามีวิธีการในการป้องกันภัยพิบัติหรือว่าความเสียหายจากตรงนี้ยังไงบ้างไหมครับในมันจะแบ่ง2กรณีคือสิ่งที่ควบคุมได้เหมือนเช่นอย่างผมยกตัวอย่างเลยในอนาคตเนี่ย ISS ถ้าเขาเลิกใช้ขึ้นมานะครับก็ต้องกลับมาสู่โลก IS คือ International Space Station สถานีอวกาศนานาชาติใช่เขาก็ต้องปรับทิศทางให้ลงทะเลครับมันจะมีชิ้นส่วนปรับให้ลงไอ้ตัวนี้ควบคุมได้คุมได้ชิ้นใหญ่กว่านั้นควบคุมไม่ได้ก็จะเหมือนกรณีของแบบนี้ Mars 5B ครั้งนี้ครับแล้วทำยังไงฮะคือเขาได้วางแผนคือจะจำเป็นจะต้องใช้อาวุธยิงเพื่อไปคือที่เราเคยเห็นในภาพยนตร์นะก็คือต้องใช้อาวุธอย่างเช่นแบบกระสุนปืนใหญ่อะไรต่างๆที่ยิงขีปนาวุธขึ้นไปเพื่อเป็นการทำลายให้ชิ้นส่วนมันแตกออกกระจายออกเพื่อลดความเสียหายมันมีโอกาสจะเป็นแบบนั้นไหมครับคือนี้ต้องวางแผนให้ดีครับเพราะการยิงไปเนี่ยชิ้นส่วนแตกออกแต่ว่ามันไม่ได้หมดไปนะครับมันอาจจะเป็นวงกว้างที่ตกมาหลายพื้นที่มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องต้องวิเคราะห์ให้ดีก่อนแต่เขาจะไม่ค่อยนิยมยิงให้มันแตกออกครับเพราะเนื่องจากว่าจำนวนมันจะมากขึ้นค่อนข้างเยอะแล้วควบคุมลำบากแล้วไงฮะครับแล้วกรณีถ้าเกิดต้องจำเป็นต้องยิงจริงผมก็ยกตัวอย่างคืออาจจะต้องคำนวณแล้วเสี่ยงน้อยกว่าคุ้มอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอาจจะเก่านิดนึงเช่นอามาเกดอนนะครับอุกกาบาตที่มันมาเนี่ยเขายังมีในหนังที่บอกไว้ว่าคำนวณต้องยิงก่อนหน้านี้นะถ้ายิงช้ากว่านี้อุกกาบาตยังไงก็ชนโลกเป็นเศษเสี้ยวบางเสี้ยวก็จะทำให้โลกเสียหายเหมือนกันก็คือลักษณะเหมือนอาจจะเบี่ยงทิศทางไปมากกว่าจะทำให้มันแตกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆๆๆเพราะมันก็ยังสร้างความเสียหายได้อยู่แต่อาจจะเบี่ยงทิศทางไปในตกในจุดที่สร้างผลกระทบน้อยกว่าอย่างเช่นตกในทะเลตกในมหาสมุทรอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมแต่ว่ามันจะเป็นทางเลือกท้ายๆนะผมคิดว่าเพราะว่ามันจะแตกหลายชิ้นนอกจากว่าอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือถ้าคำนวณแล้วถ้ามันแตกก่อนหน้านี้แล้วมันชิ้นเล็กสามารถคำนวณแล้วนะเผาผ่านจากชั้นบรรยากาศหมดก็โอเคนี่ถือว่าคุ้มครับแต่ถ้าเกิดยิงระหว่างชั้นบรรยากาศเนี่ยชิ้นส่วนมันยังใหญ่อยู่เนี่ยก็อาจจะสร้างผลกระทบได้อันนี้ต้องเป็นเคส by เคสที่พิจารณาครับ
ครับแล้วตอนนี้เทคโนโลยีนะปัจจุบันนี้สามารถแจ้งเตือนได้เร็วสุดกี่วันกี่ชั่วโมงอะคะจริงๆแจ้งเตือนล่วงหน้าเนี่ยล่วงหน้าจริงๆประมาณ 6-7 วันแต่ว่าพื้นที่ที่แน่ชัดเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงก่อนล่วงหน้าครับก่อนที่จะตกครับเนื่องจากที่ผมบอกว่าชั้นบรรยากาศเนี่ยมันสวิงมันเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนข้อมูลตรงนี้มันจะสวิงทุกๆค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเราพรีดิคชั่นหมายถึงว่าคาดการล่วงหน้านานแต่ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยค่อนข้างจะแม่นยำครับแต่อย่างนี้อาจารย์คือเพียงแค่ชั่วโมงเดียวสมมุตินะฮะว่าอย่างเที่ยวนี้ลองมาร์ทไฟบีตกลงมาในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยเรามีเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวในการเตรียมตัวเลยล่ะฮะแค่นั้นเองจริงๆประมาณอันนี้คือเอาแบบแม่นยำสุดๆเลยแต่ประมาณ 4-5 ชั่วโมงผมจะคาดการณ์ได้แล้วว่าตกแน่บริเวณไหนต้องเตรียมรับมือนะครับครับครับซึ่งวิธีการที่ดีสุดในการรับมือคืออะไรก็คืออพยพไปอยู่ที่อื่นถูกไหมฮะหลีกเลี่ยงในจุดที่เพื่อเป็นการลดความโดยเฉพาะกับชีวิตของคนครับใช่ครับนะเพราะฉะนั้นคือเรียกว่าเหตุการณ์นี้สิ่งหนึ่งที่อาจารย์สิทธิพรอยากจะฝากทิ้งท้ายอยากให้ทุกคนได้ติดตามกันคืออะไรฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยแบ่งเป็นสองกรณีแล้วกันเรื่องแรกนะครับผมไม่อยากให้ตระหนกกันเกินไปนะครับเพราะว่าปกติแล้วพวกวัตถุอวกาศหรือขยะอวกาศหรือเศษซากจรวดเนี่ยตกกลับมาสู่โลกประจำเลยเพราะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยอย่างเช่นยกตัวอย่างครับอีลอนมัสก์เนี่ยบริษัท SpaceX เนี่ยเขาส่งบ่อยมากตกมาเรื่อยๆแต่ชิ้นอย่างเช่นดาวเทียมมันไซส์เล็กขนาดไม่กี่ร้อยกิโลเนี่ยมันจะถูกเผาในชั้นบรรยากาศหมดแต่ก่อนนี้มันชิ้นใหญ่ก็เลยมีการติดตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีระบบในการติดตามสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้แต่โอกาสที่จะตกมาเสียชีวิตเนี่ยที่ผ่านมาใน60ปีเนี่ยยังไม่เคยเกิดขึ้นเลยนะครับอันนี้ผมเล่าให้ฟังก่อนจะได้สบายใจประเด็นที่1ประเด็นที่2เนี่ยก็คือว่าเรามีการติดตามมาแจ้งเตือนหากเกิดเหตุภัยฉุกเฉินเนี่ยทางจิสด้าเนี่ยเราก็จะมอนิเตอร์แล้วก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะวันนี้ทางเราก็มีการคุยทางปปเหมือนกันว่าถ้าบริเวณไหนเกิดขึ้นในทางปปพร24ชั่วโมงแล้วก็ยินดีทางจิสดาโทรติดต่อแจ้งนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศแหละผมอยากให้น้องๆประชาชนหรือคนไหนที่สนใจอ่ะสนใจเทคโนโลยีอวกาศมากขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราสามารถหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตได้จริงๆแล้วเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยมันไม่ใช่มีการสร้างดาวเทียมอย่างเดียวนะครับมันมีหลายเรื่องมากมายเลยไม่ว่าเป็น Space Weather Forecast หรือเป็นพวกระบบเตือนภัยอุกกาบาตชนโลกซึ่งเป็นหนึ่งในจิสดาก็แผนที่จะทำอยู่นะครับหรือการทดลองในอวกาศที่หลายท่านน่าจะได้ยินข่าวอยู่แล้วเช่นทดลองผลิตคริสตัลใน ISS ปลูกพืชทำนู่นทำนี่ในอวกาศนะครับเพราะมันจะเป็นองค์ความรู้ใหม่มันมีความมากมายหลากหลายที่อยากให้ประชาชนสนใจเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีอวกาศเนี่ยใกล้ตัวเรามากครับอนาคตอาจจะมีโอกาสคุยกับคุณอาจารย์สิทธิพรอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับที่มาให้ความรู้กับเรานะครับขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมรายการ TNN ข่าวค่ำนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ